โอเคค่ะคงใช่ไหมคงใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคงใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเด็กๆชั้นเยียร์ทูทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราซื้ออ้อมนะคะกับภาษาจีนนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะในวันในคาบนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องของความสามารถค่ะนี้เรียนมาดูหน้านี้ก่อนนะคะความสามารถของภาษาจีนนะคะความสามารถในภาษาจีนนะคะก่อนที่เราจะไปรู้คำศัพท์นะลูกโอเคมาคำนี้มาอ่านกันนะอ่านลองอ่านคำนี้ก่อนนะคะหนึ่งลี่หนึ่งลี่หนึ่งลี่แปลว่าความสามารถนะคะต่อไปดูข้างล่างค่ะมาดูภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งคืออะไรคะก้อนเมฆใช่ไหมคะก้อนเมฆภาษาจีนหยุนหยุนต่อไปค่ะดวงจันทร์ใช่ไหมคะต่อไปดวงจันทร์ภาษาจีนเย่เย่เย่โอเคค่ะต่อไปนะคะเซเกอร์โอเคนะคะคำนี้ค่ะตัวเลขนี้คุณเคยเห็นแล้วเนาะเลขนี้5ใช่ไหมคะโอเคโอ้โอ้โอเคค่ะโอ้แปลว่าเลข5เองนะคะต่อไปฝั่งนี้นะคะหวานหวานแปลว่าถ้วยนะคะโอเคต่อไปหน้าต่อไปกันเลยนะคะหน้านี้นะคะคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนฟังและระบายสีที่ได้ยินนะคะให้นักเรียนฟังนะคะฟังหนังสือก่อนนะให้ระบายสีพิมพ์อินในนี้ในกรอบนี้นะคะที่หนูได้ยินนะคะโดยจะใช้ดินสอหรือว่าสีก็ได้วิธีระบายเนี่ยระบายให้เบาๆหมายถึงว่าไม่ต้องระบายเข้มติดตัวอักษรปิดอักษรเนี้ยค่ะไม่งั้นเวลาหนังสือตรวจเวลาหนูกลับมาอ่านหนูจะอ่านไม่ออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาระบายสีที่ถูกต้องอย่างแบบนี้ผิดนะคะไม่เอานะต้องแบบนี้นะคะค่อยๆระบายถ้าหนูจะระบายทับตัวหนังสือให้หนูระบายสีอ่อนๆนะคะไม่ต้องระบายเข้มจนเกินไปให้สามารถมองเห็นคำในนี้ได้โอเคไหมคะอันนี้คือถูกต้องนี้นะคะโอเคอ่ะคำที่หนึ่งนะคะมาหนูสะกดก่อนนะอ่ะคำที่หนึ่งมีมือถือได้หาแล้วไหมโอเคพร้อมนะคะคายเฉินตีอีอีอีตีอร์คำที่สองนะคะอีอีต่อไปค่ะตีซานนะคะอีอีอีต่อไปค่ะตีซื่อนะคะคำที่สี่แล้วนะอูอูต่อไปค่ะคำที่5ค่ะอู้อู้อู้โอเคค่ะใครไม่ทันมีคนไม่ทันแน่นอนเลยไม่เป็นไรค่ะเราซื้อจะพูดให้ฟังอีกรอบนึงนะคะพร้อมฟังอีกรอบนึงจะได้ฟังดีๆนะคำที่1อีอีคำที่2ค่ะอีอีคำที่3ค่ะอีอีคำที่4ค่ะอูอูคำที่5ค่ะอูอูโอเคต่อไปไปหน้าถัดไปกันเลยนะคะไปถัดไปกันเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขออนุญาตอาจจะงงนิดนึงนะคะหน้านี้นะคะเราก็มาดูจากคำศัพท์หลายๆตัวเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างความสามารถเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้อาจจะมีบางตัวที่ตรงกับหนูนะคะเพราะฉะนั้นโอเคมาคำไปคำที่หนึ่งกันเลยคำนี้นะคะตาจื้อตาจื้อตาจื้อโอเคค่ะตาจื้อแปลว่าพิมพ์ดีนั่นเองนะคะพิมพ์ดีต่อไปค่ะคำที่สอง
画画画画นักเรียนจะสังเกตว่าคำที่หนึ่งกับคำที่สองนะคะอ่านเหมือนกันไหมคะคำแรกเนี่ยขวาธรรมดาใช่ไหมคะคำที่สองเห็นไหมคะว่ามันมีตัวขึ้นมานะคะตัวท้ายๆนะตัวตัวนี้ใช่ไหมคะตัวตัวนี้เพราะฉะนั้นคำที่สองว่าขวาตามด้วยหอลิ้นค่ะขวาแล้วหอลิ้นขวาขวาโอเคต่อไปค่ะเล่นเป็นโนนะคะเล่นเป็นโนโอเคฐานก้างฉิงฐานก้างฉิงฐานก้างฉิงนะคะต่อไปค่ะจั่วฟั่นจั่วฟั่นจั่วฟั่นโอเคค่ะต่อไปนะคะตาหลานเฉียวตาหลานเฉียวเล่นบาสเกตบอลนะคะตาหลานเฉียวต่อไปโยโย่โยโย่โยโย่ว่ายน้ำนะคะต่อไปทีนี้ทุกๆบทเนี่ยเขาจะมีคำศัพท์เพิ่มเติมอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะคำนี้บทนี้อ่านว่าหุยหุยหุยแปลว่าเป็นหรือว่าสามารถนั่นเองนะคะถ้าเป็นในประโยคเนี่ยความหมายก็อาจจะเปลี่ยนไปได้นะอย่างเช่นเราซื้อบอกว่าวัวหุยวอหุยตาหลานฉิวนะคะฉันสามารถเล่นบาสเกตบอลได้นะคะหุยแปลว่าเป็นสามารถเล่นก็ได้นะคะคือหุยเนี่ยจะวางไว้ข้างหน้าคำศัพท์นะคะหุยเนี่ยเขาจะวางไว้ข้างหน้าประธานประธานก็คือวอใช่ไหมคะวอตามด้วยหุยและตามด้วยตาหลานฉิวก็คือคำศัพท์ที่เราเรียนนั่นเองเช่นมันจะบอกว่าฉันว่ายน้ำเป็นฉันสามารถว่ายน้ำได้อย่างนี้ก็ได้ค่ะก็คือวอแล้วก็ตามด้วยหุยนะคะโยโย่ซื้อเขียนชัดอีกทีนึงเราเป็นประโยคนะคะข้างล่างนี้แล้วกันเนาะยังไงนะคะโอเควอวอเห็นไหมคะวอทำด้วยหุยหุยนะคะตามด้วยโอเคตามด้วยโยโย่งแล้วกันนะคะโยโย่งขออภัยนะคะแล้วฝึกเขียนเขียนสวยๆนะคะเด็กๆก็จะอันนี้เลยนะคะโอเคบอหุยโยโย่งนะคะฉันว่ายน้ำเป็นฉันสามารถว่ายน้ำได้ก็ได้ค่ะโอเคไปหน้าต่อไปกันดีกว่านะคะโอเคหน้านี้นะคะหน้าที่39นะคะเด็ก39นะคะดูข้างบนก่อนข้างบนเขาบอกว่าให้นักเรียนฟังแล้วเขียนหมายเลขตามหลักที่ตัวเองได้ยินนะคะหลังจากนั้น
และหลังจากนั้นให้โยงเส้นจับคู่นะคะให้นักเรียนเขียนหมายเลขในนี้นะคะในนี้1 2 3อะไรก็ได้ตามที่ได้ยินนะคะและจากนั้นให้โยงเส้นจับคู่ไปนี้นะคะเป็นต้นนะคะนี่คือตัวอย่างนะคำที่1ค่ะคำที่1นะคะตาหลานฉิวตาหลานฉิวตาหลานฉิวคำที่2ค่ะฐานก้างฉิงฐานก้างฉิงต่อไปค่ะดีซานคำที่3นะคะขว้า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 ต่อไปคำสุดท้ายค่ะจั่วฟันจั่วฟันโอเคเดี๋ยวสอ่านให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะคำที่1ค่ะตาหลานฉิวตาหลานฉิวคำที่สองค่ะฐานก้างฉิงฐานก้างฉิงคำที่สามค่ะขว้า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 ต่อไปคำสุดท้ายค่ะจั่วฟันจั่วฟันต่อไปนะคะโอเคอันนี้สุดท้ายแล้วนะคะมาเขาบอกว่าให้ฟังแล้วทำเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะลงไปใต้ภาพที่ถูกต้องในหนึ่งข้อเนี่ยเห็นไหมคะว่าจะมีสองข้างให้หนูติ๊กถูกภาพที่ตัวเองได้ยินนะคะที่เราเซอร์จะบอกต่อไปนี้นะคะสมมติว่าสมมตินะคะตัวอย่างอย่างเช่นเราเซอร์บอกว่าฐานก้างฉินฐานก้างฉินก็คือเล่นเปียโนใช่ไหมคะหนูก็ติ๊กอันนี้ลงไปเลยแค่ติ๊กแค่นี้ก็พอนะคะไม่ต้องลงตามหนังสือนะติ๊กในนี้นะคะโอเคมาเริ่มกันเลยข้อที่1ค่ะฐานก้างฉินฐานก้างฉินข้อที่1นะคะฐานก้างฉินต่อไปค่ะข้อที่2เตียร์นะคะโยโย่งโยโย่งโยโย่งต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะตี้ซานนะคะข้อที่3นะต่าหลานฉิวต่าหลานฉิวต่อไปข้อที่4ค่ะขว้า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 โอเคค่ะต่อไปหมดแล้วใช่ไหมคะโอเคอาสันก็มีเท่านี้นะคะต่อไปเราซื้อจะฝากทำแบบฝึกหัดนะคะในบทนี้นะคะทำหน้าที่หน้าแรกเลยนะคะของเล่มก็คือหน้านี้ค่ะหน้า25นะคะทำหน้า25นะคะทำหน้า25ก่อนทำยังไงนักเรียนทำอย่างนี้ก็คือคัดตามนะคะที่เขาให้มาอย่างเช่นอันแรกใช่ไหมคะนักเรียนก็คัดตามไปเลยตามช่องเห็นไหมคะนี่คือตัวอย่างนะคะนะคะคัดสวยๆนะคะลูกโอเคอันนี้คือตัวอย่างนะคะที่เสร็จหน้า25ต่อไปไปหน้า36เลยค่ะหน้า25แล้วก็หน้า36นะคะนักเรียนหน้า36นะลูกหน้า36นะหน้า36เนี่ยก็คือคัดตัวอักษรจีนนะคะเมื่อกี้เราคัดตัวพิมพ์อินใช่ไหมคะทีนี้เป็นตัวอักษรอินก่อนที่หนูจะคัดเนี่ยเราซื้อสังเกตนึงนะคะให้นักเรียนดูตรงนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะคัดลงไปตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกกับเราว่าเส้นที่1เขียนยังไงนะคะอย่างเช่นเส้นที่1ใช่ไหมคะเส้นที่1นะคะเส้นที่2ปึ๊บและเส้นที่3ค่ะนะเข้าไปเขียนจากซ้ายไปขวาบนลงล่างนั่นเองค่ะหนูก็คัดไปเลยนะคะคัดไปเลยในนี้เราซื้ออาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะลูกนะหนูดูตัวอย่างตรงนี้ก็ได้ค่ะเห็นไหมคะตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะคะโอเคฝากกันบ้านไว้2หน้านะคะแบบฝึกหัดนะหน้าเท่าไหร่คะลูก25
และ36นะคะสองหน้านี้นะโอเคค่ะก่อนที่เราจะถึงก็ฝากทำกันบ้านด้วยนะคะทบทวนนะคะก่อนที่เราจะมาเจอกันนะคะในช่วงเปิดเทอมแบบเจอกันที่โรงเรียนเนาะก็ช่วงนี้อยู่บ้านก็ดูแลตัวเองนะคะทำอะไรก็ไปไหนข้างนอกอะไรนี้ก็ใส่มงใส่แมสหรือพกเจลไว้ด้วยนะคะเด็กๆโอเคค่ะเจเจนะคะ